เลยนะครับผมเพราะวันนี้ถือรายละเอียดมาคือจริงๆแล้วนะครับคืออย่างนี้ครับจริงๆแล้วมันเป็นกระบวนการปกติเลยนะครับไม่ต้องสั่งอะไรเลยเพราะหน้าที่ต่อไปนี้เนี่ยสตง.เขามีอำนาจในการตรวจสอบทางด้านการคลังการงบประมาณพอเขาสอบเสร็จนะครับเขาก็ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเผอิญเรื่องเนี้ยเขาไม่ต้องดำเนินการเพราะมันยังไม่มีการจ่ายเงินถ้ามีการจ่ายเงินเขาก็จะต้องไปเรียกจากไอ้ผู้เกี่ยวข้องเพื่อคืนเพราะมีการทุจริตแต่เนื่องจากยังไม่มีการจ่ายเงินนะครับวันนี้ที่บอกว่าโครงการดีแต่ทำไมยังไม่มีคนเซ็นรับมอบงานก็ไม่รู้เนี่ยยังจ่ายเงินไม่ได้โครงการปกติเนี่ยนะครับพอสตง.สอบเสร็จเนี่ยเขาก็จะส่งไปที่สอตช.และหน่วยงานที่มีหน้าที่สอบวันนี้เนี่ยกรณีผู้ว่าอยู่ในอำนาจของปปช.เขาก็ส่งไปปปช.แล้วก็แต่ละหน่วยงานก็ไปสอบกันตามปกตินะครับพอส่งไปที่สอตช.ก็จะส่งไปให้ที่ท่านรองวิษณุเขาจะมีคณะทำงานของเขาครับตรวจสอบแล้วก็ส่งให้ไปบรรยายกันในสอตช.ว่ามันชัดเจนขนาดไหนแล้วก็ออกคำสั่งตามมาตรา44ซึ่งในหลักธรรมเนียมปฏิบัติที่ผ่านมานะครับก็ทำแบบนี้ครับแล้วเรื่องเกือบทั้งหมดนะครับที่สั่งตามมาตรา44นั่นแหละมาจากสตง.แล้วก็มาโดยทำนองเดียวกันนี้ทั้งนั้นทั้งหมดแล้วผมก็เรียกร้องไม่ใช่วันนี้เนี่ยให้ท่านนายกไปออกคำสั่งเลยนะครับท่านก็ตามกระบวนการของท่านละครับสตง.ส่งไปท่านก็ไปให้ผ่านท่านรองวิษณุท่านรองวิษณุดูเสร็จก็เสนอสตช.เท่านั้นละครับเพียงแต่ผมจะบอกว่าองค์กรนี้นะมันไม่ได้โกงกันแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆคือเอาเป็นจ๊อบไอ้นี่มันก็แตกกระสานต้านเทนหมดเลยไม่รู้โครงการของรองผู้ว่าคนไหนบ้างละใครดูแลตรงไหนมั่วไปหมดแล้วมันเงินเยอะก็เลยจำเป็นต้องเรียกร้องอย่างเข้มข้นคือผมว่าถ้าท่านพูดจากใจจริงนะครับอันนั้นแตกต่างจากแนวทางปฏิบัติเดิมแน่นอนเพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยท่านจะลักไก่อะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่แนวทางปฏิบัติเดิมมันไม่เป็นอย่างนั้นแล้วผมยังถือว่าถ้าท่านทำจริงตามที่ท่านพูดเนี่ยผมว่าท่านก็ขัดคำสั่งท่านนายกรัฐมนตรีเหมือนกันนะท่านนายกรัฐมนตรีนี่ผมว่าพูดไม่น้อยกว่า10ครั้งแล้วนะครับว่าท่านเนี่ยต้องการมาปราบปรามการทุจริตแล้วสมัยท่านเนี่ยแค่สงสัยท่านก็จะจัดการแล้วบางครั้งก็บอกจัดการบ้างบางครั้งก็บอกพักงานบ้างท่านพูดย้ำแล้วย้ำอีกจนสมองผมก็บันทึกไว้ไม่รู้กี่รอบแล้วเหมือนกันน่ะแล้ววันนี้สตง.แถลงมาพร้อมด้วยเอกสารชัดเจนขนาดนี้เนี่ยมันเลยกรณีสงสัยไปเยอะมากแล้วไปดูดิครับถ้าใครได้รู้รายละเอียดนะครับหรือว่าใครมีเอกสารได้อ่านรายเอกสารนี่ทุกคนหลับตานึกภาพเลยว่ามันได้กันไปเท่าไหร่แล้วนี่ผมยังต้องย้ำนะครับว่าเขาสำแดงราคานำเข้าเนี่ย29ล้านสำแดงนะครับแล้วนี่มาเช่านะไม่ได้ซื้อไฟมาประดับนะครับเฉพาะเช่านะครับ 39.5 โชว์กันนะแต่วันที่30ธันวาถึง31มกรา
นะครับโชว์เสร็จแล้วก็เก็บคืนหมดนั่นแหละ 39.5 ล้านคืออย่างนี้ครับมันอันนั้นผมก็ไม่ได้ตำหนิแล้วไม่ออกความเห็นแทนท่านนะครับมันขึ้นไปกับความรับผิดชอบของแต่ละคนสมัยท่านอภิรักษ์อ่ะณวันที่ท่านลาออกกฎหมายก็ยังไม่บอกว่าท่านต้องพ้นตำแหน่งแต่ท่านแสดงความรับผิดชอบในเมื่อปปช.ชี้มูลแล้วท่านก็ลาออกแต่วันนี้ท่านผู้ว่าท่านก็ออกมาแถลงนะครับแต่ท่านไม่บอกเลยครับว่าตกลงแล้วเนี่ยไอ้ขั้นตอนนั้นมันถูกต้องท่านไม่พูดเลยครับท่านไปบอกโครงการดีมีคนดู 1.7 ล้านคนคุ้มค่าใครที่ให้ร้ายลูกน้องท่านท่านจะฟ้องผมยังไม่รู้เลยตกลงท่านได้อ่านหรือยังนะว่าโครงการเนี้ยที่มาที่ไปมันเป็นยังไงก็เพิ่งจะเห็นเมื่อวานนี้แหละครับท่านที่ปรึกษาท่านหนึ่งอะมาเฟซส่งเฟซบุ๊กยอมรับว่างานนี้มีส่วนต่างแล้วเรียกร้องให้ผู้ที่รู้เรื่องราวว่ามีการทุจริตตรงไหนช่วยบอกด้วยจะได้ช่วยกันด่าไอ้พวกเฮงซวยนี่ในเฟซบุ๊กนะครับไม่ใช่ผมพูดนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นอันว่ารับกันแล้วครับว่ามีทุจริตเราก็มันอยู่ที่ท่านแล้วครับท่านอาจจะบอกว่าท่านไม่ได้เซ็นสักนิดเนี่ยท่านไม่จำเป็นอันนั้นมันก็เรื่องของท่านก็อยู่ที่ทางท่านนายกจะไปพิจารณาดาบสองแล้วครับว่าท่านจะเอายังไงแล้วตกลงที่ท่านเคยพูดไว้อะวันนี้มาตรฐานตรงนั้นยังอยู่ในจิตใจของท่านอยู่หรือเปล่าผมไม่มีปัญหาครับผมก็พูดไปแล้วนี่ครับคือก่อนที่จะพูดว่าฟ้องร้องอะไปดูเรื่องทั้งหมดก่อนเพราะการฟ้องไปฟ้องมามันอาจจะโดนข้อหาฟ้องเท็จก็ได้แล้วผมก็ไม่เคยไปกล่าวหาอะไรโดยไม่มีหลักฐานนะครับแล้วผมเข้าใจวันนั้นที่ท่านผู้ว่าพูดนั่นแหละท่านก็ไม่ได้หมายถึงผมหรอกท่านหมายถึงสตง.แล้วก็ใครไปบอกท่านก็ไม่รู้ให้ท่านพูดอย่างนั้นน่ะเพราะท่านยังไม่ได้อ่านเลยท่านเที่ยวได้แต่ไปฟ้องชาวบ้านเนาะท่านอ่านก่อนดิแล้วท่านจะเลิกเลยแล้วท่านจะบอกว่าเดี๋ยวจะไปช่วยหาด้วยเพราะหลายเรื่องนะครับวันนี้ผมไม่รู้ว่าท่านรู้จริงหรือเปล่าเนี่ยท่านบอกว่าท่านให้ความร่วมมือกับการตรวจสอบก็วันนี้ก็ใครเขาขอเอกสารไปได้สักเรื่องไหมครับเขาขอสัญญาจัดซื้อจัดจ้างไปบอกว่าซื้อมาแล้วกี่ตัวเขาบอกว่านี่ทุจริตไปบอกว่าคนดูเยอะก็มันไปคนละทิศคนละทางอย่างนี้แหละมันถึงต้องมานั่งพูดกันแล้วพูดกันอีกจริงๆแล้วครั้งเดียวมันน่าจะจบแล้วผมคิดว่าจะไปยื่นไอ้สองอันที่ถึงผู้ว่าสตง.เนี่ยผมยื่นวันอังคารนี้แน่นอนนะครับแล้วก็ส่วนเครื่องลากจูงเนี่ยถ้าทำทันวันอังคารนี้ก็จะไปยื่นพร้อมกันเลยจะได้ไม่ต้องไปเสียเที่ยวนะไปยื่นสตง.พร้อมกันแล้วเดี๋ยวไปปปช.อีกครั้งคือวันบ่ายวันอังคารเนี้ยจะไปยื่นที่สตง.รถขัดพื้นนะนั่นนะครับใครว่างๆไปดูที่โรงเก็บรถที่บางซื่อจอดไว้เรียบร้อยมากเลยแล้วก็ไปดูขอเขาดูหน่อยนะครับว่าไอ้ที่ซื้อมา20คันน่ะดูจากการเบิกค่าน้ำมันก็รู้แล้วว่ามันใช้ไปกี่ชั่วโมงอย่าไปบอกว่ากี่วัน
ช้ไปได้กี่ชั่วโมงละแล้วรวมเบ็ดเสร็จแล้ว20คันนั้นใช้ไปถึงวันหรือเปล่าผมรู้คันละ6ล้านแล้ว50ครับนี่ตอนนี้มาแล้ว20อีก30เนี่ยจะซื้อให้ตามเขตไอ้20นั่นซื้อให้สำนักรักษาความสะอาดครับแล้วไม่รู้อะไรกทม.นี่เวลามันซื้อของทีไรมันทำไมซื้อได้ราคาดีทุกอย่างเลยคือคนอื่นมันจะว่ามันซื้อห่วยกว่าก็ไม่ใช่นะเพราะของมันก็มาจากจีนเนี่ยและตัวถังนี่ประกอบในประเทศไทยนะครับมันไม่ใช่คือที่ใช้งานไม่ได้เพราะว่าไอ้มันไม่มีความจำเป็นต้องใช้อ่ะอยู่ดีๆไปขัดพื้นให้มันสะอาดหน่อยเผื่อว่าจะไปนั่งประท้วงครับครับรถขัดพื้นครับคือซื้อมาแล้ว20คันคันละ6ล้านแล้วกำลังจะซื้ออีก30เข้าใจว่าเผลอๆนี่ถ้าผมตอนที่ขณะนี้ที่ผมนั่งแถลงนี่ไม่รู้เซ็นสัญญาไปแล้วหรือยังนะครับอีก30คันคือตั้งแต่ที่ซื้อมาเนี่ยคือตรวจสอบมาแล้วใช่ไหมคะว่าได้มีการออกมาใช้งานไอ้20คันนั่นแหละสบายสบายจอดสบายสบายอยู่ใช้บ้างแต่น้อยมากคือถ้าคนมีสมองก็ไม่ซื้ออันนี้คือเราต้องการให้สทม.ระงับการจะซื้อแล้วก็ดำเนินการครับคือผมเข้าจะมันซื้อไปแล้วนี่ครับมันระงับไม่ได้แล้วครับถ้าคือผมไม่มั่นใจว่าสตง.จะสอบทันหรือเปล่านะครับเท่าที่ผมทราบเนี่ยคือเขานัดเซ็นสัญญากันแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งคือว่าของอย่างนี้เนี่ยมันก็จะอ้างว่าเขาสั่งของเข้ามาแล้วมันจะทันหรือเปล่าอ่ะแล้วมันจะไปทักท้วงเนี่ยนะครับเดี๋ยวก็จะไปด่าสตง.ว่าไม่ทักท้วงก็เวลาจะซื้อเห็นไปปรึกษาเขาเลยเนี่ยธรรมดาปกติแล้วเนี่ยถ้าสตง.เขารู้ก่อนนี่เขาก็จะทักท้วงนะครับกรณีซื้อรถกทม.เคยจะซื้อรถดับเพลิงอะนะครับขนาดเล็กที่ไปประจำในชุมชนอะแล้วปรากฏว่ามีคนร้องไปที่สตง.สตง.เขาทำหนึ่งสักท้วงไปเพราะเขาไปตรวจ